ลับมาข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเอาใจแฟนๆนางงามประเทศไทยมากๆค่ะเพราะว่าน้องบินนะคะตัวแทนซึ่งเป็นนางสาวไทยประจำปี2562ของไทยเรานะคะก็มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปประกวด Miss International 2019แล้วก็ปรากฏว่าข่าวดีมากๆค่ะเธอสามารถเอาชนะใจกรรมการได้นะคะคว้ามงกุฎมาได้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ59ปีของการประกวดเลยนะคะซึ่งเวทีนี้ค่ะถือเป็นเวทีใหญ่1ใน3ของโลกนะคะแล้วก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมรอบตัดสินมีสาวงามจากทั่วโลก83ประเทศเข้าร่วมประกวดนะคะพอเริ่มทำการประกวดนะคะก็เปิดตัวด้วยชุดประจำชาติค่ะแล้วก็ประกาศผลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะได้แก่นางสาวเหงียนทวงซานจากเวียดนามค่ะหลังจากนั้นค่ะก็อวดโฉมสวยกันมากๆเลยนะคะในชุดราตรีต่อด้วยรอบชุดว่ายน้ำนะคะซึ่งน้องบิ้นของเราหรือว่านางสาวสิรีธรลีอารามวัดนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะทรงพระราชทานแล้วก็สนับสนุนชุดว่ายน้ำในแบรนด์สิริวัณวรีในการประกวดครั้งนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะชุดว่ายน้ำก็สวยมากๆหลังจากนั้นค่ะเป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบ15คนสุดท้ายน้องบินก็เข้ามาในรอบ15นะคะพอประกาศรอบ8คนสุดท้ายน้องบินก็เข้ามาในรอบ8คนสุดท้ายอีกนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเหลือ8คนสาวงามต้องพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ Cheer All Women นะคะซึ่งน้องบินค่ะก็บอกด้วยนะคะว่าเธอพูดนะคะในสุนทรพจน์ของเธอบอกว่าก่อนที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมีหลายคนสงสัยในตัวเธอและอาชีพเภสัชกรก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับการเป็นนางงามเท่าไหร่แต่เธอกล้าฝันฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองจนมายืนอยู่บนเวทีนี้ได้รู้สึกว่าถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอทำได้ผู้หญิงทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันฟังเสียงของน้องบิ้นพร้อมๆกันค่ะ Do you know I was criticized a lot when I was crowned as a Miss Thailand but I never give upAnd now I'm here. I dare to dream to be a beauty queen, even there's nothing related to my career of pharmacist. I use all critique as a power to make myself improve to be the best representative and make my nation proud. So the definition of Cheer All Women for me is how to encourageSupport and inspire all women around the world that make their dreams come true and make a great thing to our world. And if I privilege to be a Miss International 2019, I will be an inspiration that if an ordinary girl like me can do it, you all can do it too. Arigato gozaimasu. Miss Thailand, thank you.สวยมากๆนะคะมากมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็คำกล่าวของเธอเชื่อว่าเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนค่ะแล้วในสุดท้ายเนี่ยค่ะในที่สุดวินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงนะคะพิธีกรประกาศค่ะว่าตำแหน่ง Miss International 2019ตกเป็นของน้องบินค่ะนางสาวสิรีธรนะคะเธอเป็นสาวไทยคนแรกที่ครองมงกุฎจากเวที Miss International ได้สำเร็จในรอบ59ปีนอกเหนือไปจากนั้นนะคะยังได้ตำแหน่งนางงามประจำทวีปเอเชียด้วยค่ะน้องบินบอกว่าไม่คาดคิดว่าจะได้อยู่ตรงนี้มาก่อนที่ผ่านมาพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในสิ่งที่ตัวเองอยากจะประสบความสำเร็จรวมถึงการร่วมประกวดในเวทีนี้ด้วยนะคะเธอรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ในจุดนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจในทีมรวมไปถึงประเทศไทยด้วยถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทีมก็คงไม่สามารถมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ตอนที่รับตำแหน่งบอกว่ารู้สึกสับสนแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่น้องบิ้นหวังว่าผู้หญิงทุกคนจะทำเหมือนกับที่ตัวเองทำก็คือถ้ามีความฝันจงไล่ตามและทำมันให้สำเร็จค่ะเนี่ยแหละค่ะซึ่งเวที Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะคะนับว่าเป็นเวทีการประกวดนางงามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน59ปีถ้าย้อนกลับไปหลายคนอาจจะจำกันได้คุณติ๋มพนารักษ์พิสุทธิศักดิ์นะคะเคยประกวดในรอบเมื่อปี2513
ผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายหลังจากนั้นคุณแอลอัมพาภูสิทธิ์นะคะประกวดในปี2520รวมไปถึงคุณฮันนี่ด้วยนะคะคุณพระสอนบุญเกียรติค่ะประกวดในปี2531คือไม่ผ่านเข้ารอบในตอนนั้นสำหรับคุณฮันนี่นะคะแต่ว่าคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพมาได้ค่ะสถิติการเข้าใกล้มงมากที่สุด2ครั้งก็คือตำแหน่งรองอันดับ1เมื่อปี2514และปี2553นะคะก็คือคุณสุภักดิ์แล้วก็คุณปิยพร2คนที่ไปประกวดครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเราหยุดส่งไปตั้งแต่ปี2543นะคะสำหรับเวทีนางสาวไทยที่ส่งประกวดต่างประเทศต่อค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละค่ะคว้ามงกุฎมาได้สำเร็จค่ะยินดีด้วยจริงๆนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะ